รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอมีเด็กลูกนี่ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับพบกับลูกนี่คนแรกเลยดีกว่าครับคุณจันเพ็ญจากพะเยาทุกคนเจ้าจบป.2มาช่วยพ่อรับจ้างเลี้ยงวัวพออายุ15เนี่ยพ่อก็ขายวัวได้แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อนาฬิกาเล่นสงกรานต์เพลินจนทำนาฬิกาที่พ่อซื้อให้ตกน้ำหล่นหายไปไหนก็ไม่รู้อะยังไงฮะนาฬิกามันหล่นไปแล้วก็ที่นี่ก็มันได้นาฬิกากับหัวป่อป่อเป็นคนรู้ที่สุดนาฬิกาหล่นใส่หัวพ่อไม่ใช่นาฬิกาหายก็กลัวพ่อพี่ช่วยไปทีนี้นะพี่นะไปทีหน่อยไปทีละประโยคนี้นะนาฬิกาตกบ่อน้ำแล้วแล้วหาไม่เจอแล้วกลัวพ่อพ่อเนี่ยดุมากแล้วก็ที่นี่ก็เก็บเสื้อผ้าว่าจะไปหาญาติขึ้นรถไปกับไปป้าใส่คนหุบจักกันเนาะที่นี่ก็เขาว่าบ่ต้องไปเดี๋ยวไปแวะกินข้าวบ้านก่อนพอดีปอเขาก็ว่าพี่แจ๊คไม่อยากจะเจอพ่อก็เลยหาทางว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องออกจากบ้านก่อนจะไปหาบ้านญาติแต่ก็ยังไม่ได้ไปแล้วมาเจอเพื่อนก็เพื่อนชวนไปทานข้าวที่บ้านก่อนเดี๋ยวนี่มีแวะทานข้าวแล้วก็ที่นี่กับพ่อของเปียนี่บอกว่าบ่ต้องไปเลยน้องมันต่างมันไกลกันเลยว่ะบนว่านอนเฮทาหมูอันพ่อแม่มาหับเอากับเมียเหียคือถ้าจะให้ไปบ้านญาติอ่ะมันต้องเดินทางไกลแล้วมันแบบว่าทางมันไม่ดีมันทุรกันดารมากก็ให้อยู่บ้านเพื่อนนี่แหละถ้าพ่อกับแม่เนี่ยมารับก็ให้กลับบ้านกับพ่อแม่ไปไม่ต้องหนีไปไหนเดี๋ยวนะพี่แจ๊ดเดี๋ยวนะพูดทีแปลทีนิด4วันจะจบไหมเนี่ยวันนี้พี่พี่พูดเร็วแล้วนะแต่ก็เนี่ยนะเป็นเรื่องขึ้นมาไงเพราะว่าพ่อก็ตามมาจริงๆแต่ตามมาจริงๆแล้วกับพ่อก็บอกว่าขยันพูดซะด้วยจำเป็นเขาก็ต้องพูดแบบนี้เลยแม่พูดแล้วมาแปลอ่ะก็แปลงานกับเขาเนี่ยพอถ้ากลับไปไอ้ปีไอ้น้องพ่อบังคับพ่อบังคับมันเหมือนว่าเสียผีแล้วอ่ะออกมาอยู่ข้างนอกอยู่บ้านผู้ชายด้วยยังไงก็ต้องแต่งงานกลับบ้านไปก็อายชาวบ้านเขาก็เลยได้แต่งงานกันกับแฟนคนแรกแล้วปอกับไปจัดงานแต่งงานที่บ้านเจ้าก็กลับบ้านไปแต่งงานเจ้าแล้วเราไม่ได้รักไม่ได้ชอบกันมาก่อนกับคนนั้นใช่ไหมคะไม่ได้หักได้อย่างสักอย่างเจ้าแล้วรู้จักเขามานานหรือยังฮะรู้จักเขาครั้งเดียวเจ้าเขาไปตีมวยตีในงานเจ้าไปขายกล้วยในงานเนาะเจ้าเนาะบ่ได้เป็นเพื่อนกันกับเจ้าไปแล้วไม่ก่อนไงก็คือไม่ได้เป็นเพื่อนรู้เรื่องถ้าเป็นเพื่อนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแต่อันเนี้ยเจอกันครั้งแรกเลยครับผมไม่ห้ามก่อนนะพี่ตำน้ำพริกหนุ่มกันแน่สองคนแต่เราก็รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงถ้าเราไปกับผู้ชายมันจะเสียผีมันเป็นประเพณีแล้วทำไมเราถึงไปอ่ะถึงไปอ่ะเจ้าเราไม่รู้จักเขาอ่ะตอนนั้นกลัวพ่อที่สุดเลยเจ้ากลัวพ่ออย่างเดียวเลยใช่ไหมอยู่กันนานเท่าไหร่ถึงจะมีท้องมีลูกคะได้7เดือนเจ้า7เดือนก็ท้องแต่พอท้องปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นป้ากับแม่ยิงคนหนึ่งบอกว่าเขานี่เป็นแฟนกันแล้วปากให้ปากคือกางเกงเขาขาดที่เราไปอยู่ด้วยค่ะเขาบอกอย่างนั้นแล้วเราทำยังไงอะคะก็อดแมลงมากับบอกก็ว่าขอเลิกกับแฟนไปเลยกลับไปอยู่บ้านพอตอนเย็นแฟนกลับมาจากทำงานก็เลยบอกแฟนนะคะว่าขอเลิกใช่ค่ะเขาปฏิเสธหรือว่าเขาเพราะว่าตอนที่เก็บเสื้อผ้านั่นนะเขาก็แย่งเอาหม้อแกงมาแกนเนาะเขาจะลู่ที่นี่ก็เอาหม้อแกงเขาฝาดหัวเขาเจ้าหม้อแกงแจ๊ดเอาหม้อไปทำไมแจ๊ดแล้วหม้อไปทำไมก่อนหม้อแกงมันก็เคี่ยวน่าซื้อกาแฟไงนะเจ้าก็เอากับหม้อแกงนั่นเนาะเอาแจ๊ดแปรที่ไปก็ไม่มีอะไรเป็นสุดท้ายก็เอากับหม้อแกงเขาบอกว่าทำไมก่อนหม้อไหมันแพงใช่ไหมก็เลยเหมือนแบ
แบบแย่งกันก็เหมือนสมบัติเหมือนสมบัติติดตัวที่แบบว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยยังไงมันเป็นของเราเวลาเราจะออกจากบ้านหลังนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องเอาของของเราไปด้วยเอาหม้อแกงมาไงคืออย่างน้อยมีหม้อเนี่ยก็เอาไปทำกับข้าวได้ทำอะไรได้เป็นต้มอะไรก็ได้ใช่ครับผู้ชายมีหม้อสบายถูกไหมผู้หญิงด้วยทำกับข้าวได้เลิกกันเลยเลิกกันเลยเจ้าตั้งแต่วันนั้นกลับมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านทีนี้ก็บอกแม่ว่าต้องได้2เดือนเจ้า2เดือนอ่ะได้2เดือนแล้วกับป้าไปหาหมอตำแยมันออกอ่ะเนาะไปออกไปครั้งแรกอ่ะเปิ้นเอามือยกเนาะยกต้องขึ้นก้อนเลือดนั่นน่ะขึ้นแล้วก็แก้กับบีบโอ้บีบต้องนี่มันขยับตรงท้องเนี่ยเหรอแล้วก็กดบีบใช่มั้ยขยำต้องในคิ้วหมดอ่ะเจ็บมั้ยคะเจ็บตอนแรกเจ็บครับมันเจ็บจี้หนังต้องในปมได้มันเจ็บเป็นห้องขอต้อมมันกระเจ้าเจ้าอ่ะคือมันต้องแบบว่าเอามือแบบกดเข้าไปข้างในแล้วรีดอะค่ะคือแบบพยายามให้ข้างในมันบอบช้ำมากที่สุดเพื่อที่จะได้ดันก้อนเลือดที่มันเป็นลูกอยู่ออกมาทําบ่อยแค่ไหนทุกวันทุกวันจนถึง5เดือนโอ้ทุกวันเลยทําทุกวันเลยแล้วเลือดออกมั้ยคะพอครบ5เดือนมีเลือดไหลออกเจ้าหมอปนบอกว่าก็หลุดตายแล้วบ่มีแล้ว7เดือนกะลูกมีลูกดิ้นในต้องเจ้าดิ้นนี่แม่กับป้าไปหาหมอดิโรงพยาบาลก็ดีก็ไปคลอดออกแสดงว่าคลอดก่อนกำหนดเจ้าคลอดเจ็ดเดือนคลอดตอนเจ็ดเดือนตอนคลอดมาถามหมอว่าลูกเป็นยังพ้องคนข้างบ้านเคยมาแย่บอกว่าเกิดมาลูกจะตาบอดปากแหว่งเต็มกลัวด้วนมือกุดพอเกิดออกมาหมอบอกว่าครบ32ก็ดีใจเจ้าโอ้ยผู้ชายเป็นผู้หญิงคะผู้ชายผู้หญิงฮะผู้ชายเจ้าผู้ชายกลายเป็นแข็งแรงมาซะอีกตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุได้40แล้วเจ้าลูกเหรอลูกอายุ40คนเก่านี่นะจิ๋วเจ้าลูกคนโตคนที่ทำแท้งแข็งแรงยังแข็งแรงดีเดี๋ยวนี้แข็งแรงไปเมางะงานอยู่ที่หาดใหญ่เจ้าตั้งแต่ออกบ้านไว้บ่เข้าบ้านมาเลยเจ้าแข็งแรงแต่โทรหาแม่โทรแจ้งลูกทำไมไม่กลับบ้านขยันถามจริงเลยแม่ป่ามีคนเหนือเขาก็อยู่ข้างๆกันไม่ถามว่าขยันถามผมจริงคนเหนือคนเหนือพูดให้เด็กเป็นโอ่งมาแปลเอาไปไม่ต้องพูดกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับหาเพิงหามิ่นโดยเจ้าไปเอาน้ำผึ้งอะค่ะนี่ถ้าไม่มีพี่ทั้งคนหนึ่งพวกผมไมเกรนกินเลยถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่2เดี๋ยวนี้แข็งแรงไปเมางานอยู่ที่หาดใหญ่เจ้าตั้งแต่ออกบ้านไว้บ่เข้าบ้านมาเลยเจ้าแข็งแรงแต่โทรหาแม่โทรแจ้งลูกทำไมไม่กลับบ้านขยันถามจริงเลยแม่ป่าคนเหนือเขาก็อยู่ข้างๆกันไม่ถามว่าขยันถามผมจริงๆคนเหนือคนเหนือพูดให้เด็กเป็นโอ่งมาแปลเอาไปไม่ต้องพูดนี่เขาพยายามฟังนั่งเขาไปอดอยากเล่ามาจากไหนตั้งหนาเขาไปเลยเขาจะได้โล่งใจอยากเล่าแต่ว่าตอนนี้ก็มีญาติถามลูกแม่กับเจ้าบอกลูกว่าแม่เคยเอาไปทำแท่งยาจะลูกมันกับโกรธกันเลยว่าใครเข้าบ้านเขาจะสาเหตุที่ลูกไม่มาหาแม่เพราะว่าคือมีผู้ใหญ่เองแหละไปถามลูกว่าโกรธไหมที่แม่เคยทำตอนเด็กๆที่แบบยังอยู่ในท้องไม่น่าถามใช่เนอะไม่น่าถามไงหลังจากที่คลอดลูกคนแรกออกไปปุ๊บเรียบร้อยแม่ก็บอกให้ไปทำงานกับน้าลูกได้2ปีญาติทำงานอยู่ชลบุรีกะไปหาแม่บอกว่าเอาไปทำงานต่อยทีนี่กะเจ้าก็ไปได้ได้ไปทำงานไปต่อยใครทำงานด้วยไปทำงานด้วยทำงานด้วยน้าอยากให้ไปทำงานด้วยที่ชลบุรีแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่างานที่น้าทำคืออะไรคุณน้าคุณน้าไปหาเงินเจ้าเป็นผู้หญิงขายตัวขายตัวขายบริการตอนนั้นน่ะแม่บอกว่ายังไงคะแม่บอกว่ารับเงินปืนมาแล้ว15,000เจ้าเออทำไมเขาถึงสนับสนุนให้เราไปทำงานนี้ในเมื่อเขาก็รู้ว่าเราต้องไปขายบริการนะมันสมัยก่อนมันเป็นมีแม่ยิ่งหาเงินหนักเนาะสมัยก่อนน่ะยังเหนี่ยนี่เนาะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะได้17ปีเจ้า17ที่แม่ขายเราอะตอนเราอายุ17พูดกับแม่ไหม
บอกเจ้าบอกว่าบอกว่าบักไข่ไปไม่อยากไปอยากไปแม่บอกว่ารับเงินหมดมาแล้วจำใจไปเจ้าในยุคนั้นน่ะคนแถวนั้นทำแบบนี้เยอะไหมคะเยอะส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแหละที่ทราบมาคือพ่อแม่รับเงินมาแล้วลูกจำเป็นต้องไปไงทำไมยายไม่ขายแม่บ้างอ่ะเดี๋ยวโกรธอ้าวเสร็จแล้วพอไปทำงานแล้วเป็นไงบ้างหับแขกเนาะหับแขกก็พอดีก็ไปเจอจากคนหนึ่งคนแรกเลยกับเจ้าคนแรกเลยเจ้าแขกคนแรกเจ้าไปกับไปไทยออกไปขอถ่ายดีคนดีใจเงินไปเนาะ 20,000 เจ้ามีดอกเบี้ยตัวมีดอกเบี้ยด้วยจากที่ให้แม่ 15,000 ก็ต้องไปถ่ายตัวก็เป็น 20,000 ก็ยังถือว่าโชคดีวันแรกที่ไปก็เจอคนดีเลยก็เลยไปอยู่เขาไปอยู่กับเขาแล้วก็ที่นี่ก็คนที่เป็นไทยออกเปิดกับพระเจ้าห้องกันอยู่เจ้าครับอยู่ด้วยกันนานไหมคะ5 ปีโอ้อยู่กันแบบไหนอะคะเขาอยู่มาอยู่กับพี่ด้วยตลอดเขาอยู่ตลอดไหมก็เขาก็ไปมาทีนี้ก็ครบ5 ปีบอกว่าอยากเห็นบ้านเขาใช่ไหมมีเปี้ยนเขาบอกว่าเขาจะแต่งเขาแต่งงานแล้วเอาพี่แล้วตอนอยู่ด้วยกันไม่เคยถามเขาเลยว่าบ้านอยู่ไหนอ่ะถามว่าเขาก็บอกบ้านอยู่เคยบอกเขาไหมเอ้ยอยากไปบ้านอยากไปดูบ้านเขาไหมอยากไปแต่เขาว่าไปบ่ได้เดี๋ยวเขากลัวพ่อแม่เขาว่าเอาแต่พอเพื่อนมาบอกว่าเขาไปแต่งงานแล้วนะตอนนั้นเชื่อไหมคะเจียเจ้าที่นี่ก็ขอเขาป้าไปบ้านบอดี้กับไปป้าใส่แฟนเขาจริงๆเจ้าอยากไปเห็นแต่เขาก็ต้อนรับอย่างดีไปเจอแล้วแฟนเขารู้ไหมเราเป็นอะไรยังไงไม่รู้เราตัดสินใจเลิกเลยเลิกเลยเจ้าแต่เราก็ท้องด้วยใช่ไหมคะท้องได้2 เดือนแน่2เดือนโอ้ยจ้าทำไมถึงเลิกอ่ะตัดสินใจเลิกจะได้เจ้าเขาอันมีแฟนอยู่แล้วเนาะแฟนกับก็ดีเจ้าแต่เรามาก่อนด้วยนะแล้วเราก็มีลูกด้วยอ่ะทำไมเราถึงยอมที่จะถอยออกมาคะก็แบบว่าเขาแต่งงานมีจดทะเบียนสมรสกันแล้วเจ้าไม่ผู้หญิงคนนั้นเขาบุคลิกเขาเป็นยังไงเขาดีมากเลยเหรอเราถึงได้แบบยอมถอยออกมาดีมากเจ้าตอนที่คลอดลูกเขายังไม่แอบบ้านอยู่เลยเจ้าไปเที่ยวไปเยี่ยมมาไปเยี่ยมที่บ้านน่ะเหรอแต่เขาก็รู้ว่าเป็นลูกของแฟนเราแล้วแฟนของเราล่ะคะพอเราบอกว่าจะเลิกเรารู้ความจริงเนี่ยเขาว่ายังไงเขาก็ไปตามหาไปอยู่ที่ไหนเขาก็ตามนะบอกว่าเราต่างคนต่างอยู่เลยตอนต่างคนต่างอยู่ทำอะไรกินนะครับก่อนนี่อยู่ที่บ้านกับคุดจะกุ้งขายฟองอันนั้นเนี่ยยังตอนยังฟองคุดเอียงไปฟองเพิงฟองมิ่นฟองหน่อมาเลี้ยงลูกก็หาอาหารป่าไปหาขุดหาเพิงหามิ่นด้วยเจ้าไปเอาน้ำผึ้งอะค่ะแล้วก็มิ้นท์อะตามต้นไม้อ๋อมิ้นท์แล้วก็ขุดจิ้งหรีดขุดอะไรอย่างเงี้ยไปขายนี่ถ้าไม่มีพี่ทั้งคนนึงพวกผมไมเกรนกินเลยแล้วระหว่างนั้นเขามาตามเราบ่อยไหมบ่อยเจ้าข้างชุดท่ายดีไปต้อยหาเนี่ยก็บอกว่ามีแฟนแล้วบอกเขาจะหนีเจ้าจริงๆแล้วเรามีแฟนจริงๆไหมคะยังมีก็เดี๋ยวเจ้าแล้วคนนั้นเป็นใครที่เราไปคนเป็นคนอยู่เจียงไฮ้เจ้าไปทำงานก่อสร้างด้วยกันเจ้าก็เลยเอามาหลอกแฟนว่าเนี่ยฉันมีแฟนใหม่แล้วนะแล้วเพื่อนไม่งงเหรอก็งงแล้วทีแรกแล้วเขาทำไงอ่ะเขาก็ผมเป็นแฟนเขาแต่ครับตอนเย็นมาเขาก็มาคุยกับหน้าบอกว่าผมจะเอามายิงคนนี้ละก็คือเพื่อนคนที่ไซต์ก่อสร้างนี่แหละจะเอาปืนมายิงคนนี้ไม่ใช่กำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับสตอมีสตอขายสตอโอ้ยภาคเหนือทำไมสตอโบลี่ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ลูกนี่ช่วงที่3ตอนเย็นมาเขาก็มาคุยกับหน้าบอกว่าผมจะเอามายิงคนนี้ล่ะก็คือเพื่อนคนที่ไซต์ก่อสร้างนี่แหละจะเอาปืนมายิงคนนี้ไม่ใช่เธอบอกสามีเก่าว่าเนี่ยเป็นแฟนและคนที่รับบทเป็นแฟนเนี่ยก็เลยไปบอกน้าให้น้ามาพูดกับพี่เขาว่าจะเป็นแฟนจริงๆนะจะเป็นแฟนจริงๆก็จะมาเป็นแฟนจะอยู่กับผู้หญิงคนนี้ได้จริงๆเลยแสดงว่าเพื่อนน่าจะต้องแอบชอบอยู่แล้วอาจจะแบบชอบมองไปอยู่แล้วแล้ววันนั้นน่ะแฟนเก่าเราก็เลยกลับไปเลยเลิกเลยกลับไปเลยเจ้าแล้วแฟนใหม่คนนี้ล่ะเขายังไงเขาจัดการรวบรัดเราวันนั้นเลยไหมตอนแรกเขาก็ดีทุกอย่างเนาะทำงุ้มทำงานเขาก็เอาเงินเฮ้อเจ้าคุณแสดงให้ไม่เต็มใจให้ไปเฮ้อไม่ใช่ไม่เต็มใจเอามาให้ทำไมให้ไม่เต็มใจจะเฮ้อทำไมเขาไปเหมางานเขาเป็นผู้รับเหมาหน่อเจ้าหน่อพอเอางานต่างจังหวัดพอดีเขาก็ไปติ้นมายิงติ้นมายิงเงินกับมาส่งมาทางบ้านเจ้าก็เลี้ยงลูกคนเดียวแต่แล้วอยู่กับคนนี้เมินกับเจ้าอยู่20 ปีแล้วเจ้าโอ้ย20
20ปีที่เขาอยู่กับเราหรือว่าเขาไปอยู่ข้างนอกแล้ว20ปีอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ก็มีไปฮับเหมางานต่างนอกแล้วก็ปิ๊กมาแต่ก็ปิ๊กมาบ้านเจ้าตอนที่เขาไปทําหาดใหญ่เงินเขาถึงบ่ส่งเฮาเลยเจ้าแต่พอเริ่มไปทํางานหาดใหญ่นี่แหละใช่มั้ยคะเริ่มมีผู้หญิงตอนเขาอยู่หาดใหญ่แล้วเราอยู่ที่ไหนคะอยู่พะเยาเจ้าเราก็อยู่พะเยาใช่ไหมก็ไกลกันเขาก็ไม่ส่งเงินมาขายของหับขายของทำมิจตังก็ขอแปะเปิดมาฟ้องเนาะแปะคือเชื่อมาค่ะไปแปะมาก็คือไปเชื่อเข้ามาก่อนเซ็นชื่อไว้ค่ะขายได้ก็เอาไปคืนทั้งคนเนี่ยเจ้าเอาไปคืนเอาไปใช้หนี้แต่ว่ามีลูกกับคนนี้ตั้ง4คน4คนเจ้าคนแรกกำลังในขวบเกิงเจ้าเป็น6ใช่ไหมเจ้าเจ้าเป็น6เป็น6คนเจ้าคนเล็กกำลังขวบครึ่งแล้วก็ตอนนั้นก็มีปัญหาว่าเขาไปติดผู้หญิงคนใหม่ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นแบบฉีบอะไรกันตกบ้านเลยเหรอคะพี่เจ้าตอนที่เขาไปที่แม่ยิงกับวันหนึ่งเนาะลูกคนเล็กได้2เดือนเนาะตอนนั้นอยู่จังหวัดเชียงรายอยู่เนาะเจ้าเนาะแล้วกับบ้านมันอยู่บนภูเขาเอาลูกนั่งกินนมอยู่เนาะเขาก็มาตั้งหลังๆเต็นทีบกันลงตกลงดอยไปเลยเจ้าแล้วลูกล่ะแล้วลูกกระเด็นข้างต้นไม้อยู่เจ้ามาคืนนี้คือเถียงกันมาก่อนแล้วเรามาทีบกะเจ้าเถียงกันเรื่องผู้หญิงเขาเมาป่ะแล้วเมากับเจ้าเมาเมาไหมตอนนั้นเขาบอกเมาเจ้าตอนนั้นไม่เมาด้วยนะคะแต่เขามาทีบข้างหลังเลยโอ้โหแต่เขาก็รู้เขาเห็นเลยเขาเล่ากันเรื่องมันยิงเนี่ยบอกว่าถ้าอยู่กับปนได้ก็อยู่ถ้าอยู่บ่ได้ก็ไปเถอะได้เป็นสองสมองกันนึกว่าเขาจะหายโคตรหายเกลียดแล้วเป็นว่าเจ้ากับอุ้มลูกใน2เดือนมันนั่งกินนมเนาะอยู่หลอนๆมาตั้งหลังเต็นทิพลงดอยไปเลยย่องๆมาข้างหลังย่องๆมาข้างหลังสองในทะเลาะมื้อนั้นมื้อนี้นะทะเลาะมื้อนั้นเอาแล้วเขาไม่คิดถึงลูกมึงเลยเหรอไม่รู้เลยลูกลงไปก็ห้อยอยู่ยังกับมีอย่างอุ้มไปวางต้นไม้อยู่เจ้า2เดือนเองอ่ะดีนะไม่เป็นอะไรอ่ะเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็เลิกรากันไปมั้ยคะกับสามีคนนั้นเจ้าก็เลี้ยงลูกมาตลอดที่แรกไปยากันเจ้าว่าขอเฮาชงลูกด้วยกันเขาบอกว่าบ่มีปัญญาที่จะชงเขาบอกเอ๊ะเจ้าก็เลี้ยงลูกมาตลอดเรามีคนเดียวเจ้าเลี้ยงมาตลอด4คนตอนนี้อายุเท่าไหร่บ้างครับเดี๋ยวนี้คนแรกได้15ปีแล้วเจ้าคนที่3อยู่มหาลัยเฮียนอยู่มหาลัยราชภัฏแล้วจังใหม่เจ้าอยู่มหาลัย2คนเจ้าเดี๋ยวนี้เฮียนมาจบข้าง3คนเจ้าถ้าคนโตเลย40คือทำงานที่หาดใหญ่ไปแล้วใช่ไหมคะจ้ะแล้วคนที่2คนที่2อยู่อันจังไม่ทำงานช่วยแม่ทรงน้องเดี๋ยวนี้จ้ะคนที่2ทำงานแล้วอีก4คนก็คือคนโตของคนที่ไม่รู้คนที่4เนี่ยก็คือคนที่3อ่ะอายุเท่าไหร่แล้วคนที่3เรียนจบแค่ป.6เลยหันมาแม่เนยเหลือเกินที่จะทรงน้องมันก็เลยไปหาเพิงหามิ้นขายเอาตังค์ให้จ่อยแม่ขายของนี่ก็หาของป่าแล้วเป็นผู้ป่าแล้วก็เรียนมหาลัย2คนแล้วก็อายุ15แล้วก็ลูกอยู่ม4คนนึงเจ้ากําลังขึ้นม4ปีนี้เจ้าโหแล้วตอนนี้พี่จันเพ็ญทําอะไรอยู่คะก็กล้าขายเล็กๆน้อยๆเอารถไปล่มหัวเข้าบ่ใครดีเจ้าเดี๋ยวนี้นั่งนานก็บ่ได้มันลุกขึ้นยากเจ้าขายอะไรนะคะท่านาลําไยกับกล้าลําไยท่านามาแน่กับกล้าลําบ่แน่เจ้าเอาทุกอย่างเนาะนาอึ้งหน้าเข่าออกก็เอาอึ้งเอาเข่าขายสตอมีสตอขายสตอโอ้ยภาคเหนือขายนะเขาอยู่เหนือเขาอยู่พะเยาเอ้าทำไมสตอเบอรี่ยังพูดจ้างเจ้าอู้บ่จ้างอู้อู้บ่จ้างอู้จะอีไปได้นะเจ้าอู้บ่ต้องจ้างพี่มีตังค์แล้วความสุขของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับถ้าลูกพอรายการอยู่อยากอ้วนอย่างกับลูกกับเจ้าก็บอกขอบอกให้ลูกว่ากลับมาเอ๋อแม่ฟ้องเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลุงนี่ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ